ก็ถ้าใครต่อเติมหมู่บ้านสิริเพชรน่ะก็คือผมบอกเลยว่า 200,000 ต้นๆเท่านั้นเรื่องของระบบน้ำดีน้ำทิ้งอะไรเงี้ยเราเดินให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับงานห้องครัวทาวน์โฮมหลังกลางหรือหลังมุมอ่ะเราจะปูเบื้อง3ด้านให้แบบนี้เลยแล้วก็อีกส่วนนึงสำคัญหลักๆของเรานะครับก็คือการตั้งโครงแยกส่วนจากตัวบ้านครับนี่ครับสวยไหมครับโหแบบละเอียดมากองค์ประกอบต่างๆที่คุณเห็นเนี่ยคือคุณจะได้หมดเลยนะครับก็คือเอางี้ดีกว่าคุณใช้แพ็กเกจเราอ่ะก็คือคุณได้ครบจบได้รับห้องครัวแบบนี้ไปใช้งานได้เลยสวัสดีครับจาก DMT Construction and Building นะครับวันนี้ครับจะพามารีวิวงานต่อเติมห้องครัวและส่วนต่างๆด้านหลังนะครับซึ่งหน้างานนี้ก็คือเป็นหน้างานที่มีงานฐานรากให้อยู่แล้วเดี๋ยวผมบอกก่อนหน้างานนี้คือหมู่บ้านสิริเพชรจรัญปิ่นเกล้านะครับก็คือสิริเพชรโดยทั่วไปปกติเขาจะมีงานฐานรากไว้ให้หลังบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาถึงก็กรีดพื้นวางระบบท่อและต่อเติมห้องครัวส่วนต่างๆได้เลยแล้วก็ที่เห็นข้างหลังผมเนี่ยก็คืองานต่อเติมหลังคาหน้าบ้านของเราอีกเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครอยากรู้รายละเอียดต่างๆก็ไปย้อนดูคลิปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็ได้มันจะมีคลิปโปรโมชั่นหรือว่าอะไรเงี้ยเรามีโปรโมชั่นจัดอยู่นะงานหลังคาตอนนี้ครับถ้าใครสนใจรูปแบบหลังคาสวยๆแบบนี้ครับก็สามารถติดตามกันได้หรือว่าติดต่อเข้ามาก็ได้แต่หลักๆวันนี้ครับก็คือเป็นงานต่อเติมห้องครัวและส่วนต่างๆด้านหลังหน้างานนี้จะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในครับ Let's goไปครับตามเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่เป็นไงดูนี่ก่อนแล้วกันกำลังเดินผ่านพอดีอันนี้คือเป็นกระเบื้องพื้นลงจอดรถนะครับขนาด 60x60 สวยไหมครับนี่ก็คือแบบว่าถ้าใครอยากได้พื้นที่แบบดูกว้างๆดูใหญ่ๆซอยไม่เยอะอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นกระเบื้องขนาดใหญ่ 60x60 ก็จะได้รูปแบบประมาณนี้เลยเห็นไหมครับอันนี้คือเหมาะกับบ้านมากๆกระเบื้องแบบนี้นะครับไปครับตามไปข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะมาตากล้องนี่ครับก็จะเป็นพื้นที่หน้างานที่เราใช้เดินทางผ่านขนอุปกรณ์ผ่านอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องของการโปรเทคให้ถ้าคุณเห็นรูปแบบตอนนี้เห็นไหมครับก็คือไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีแค่เรื่องของความสกปรกเฉยๆแล้วเดี๋ยวช่างเราอ่ะจะเข้ามาเก็บความสะอาดให้อีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมครับโล่งๆกินคลีนมาส่วนแรกนะครับก็คืองานต่อเติมห้องครัวนะครับห้องครัวเนี่ยก็คือเป็นห้องครัวของบ้านทาวน์โฮมหลังกลางครับก็จะมีขนาดประมาณอยู่ที่3เมตรใช่ไหมครับแล้วก็ลึก2เมตรอันนี้คือเป็นขนาดมาตรฐานปกติของทาวน์โฮมทั่วไปนะครับพื้นที่รวมๆก็ประมาณ6ตารางเมตรสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือเรื่องของงานปูกระเบื้องพื้นแบบนี้งานปูกระเบื้องผนังงานปูเบื้องเคาน์เตอร์ตัวเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยหน้าบานอะไรเงี้ยแล้วก็เราแถมฟรีเรื่องการติดตั้งฮู้ดติดตั้งตู้แขวนติดตั้งซิงค์ติดตั้งพวกเตาอะไรเงี้ยเราติดตั้งให้หมดให้ฟรีหมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นส่วนที่ลูกค้าต้องซื้อมาเองหรือว่าถ้าใครอยากประหยัดงบใช่ไหมครับก็ใช้ซิงค์ของทางแพ็กเกจเราก็ได้แพ็กเกจเราจะมีซิงค์ให้แต่ว่าเราจะไม่มีเรื่องของตัวเตากับตัวฮู้ดให้เพราะว่าดีไซน์หรือว่าความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทางลูกค้าซื้อมาเองก็จะดีกว่าประมาณนี้เราก็ติดตั้งให้ฟรีทั้งหมดนะครับพวกเรื่องปลั๊กไฟที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือปลั๊กไฟที่อยู่ในเคาน์เตอร์แบบนี้ปลั๊กไฟไมโครเวฟอย่างเงี้ยเราก็มีให้ทั้งครบหมดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าจะมีเรื่องของเตาไฟฟ้าหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะมีการอัปเกรดสายไฟให้อีกทีนึงนะเพราะพวกเตาไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันก็จะใช้สายไฟแบบเบอร์4มิลขึ้นไปก็จะดีกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องปลั๊กไฟประมาณนี้ก็ 2.5 เรื่องไฟส่องสว่างอะไรก็ 1.5 ประมาณนี้นะครับส่องไปข้างบนก็จะเห็นว่างานฝ้างานหลังคาเนี่ยเรามีให้ครบหมดเลยครับก็คือเอางี้ดีกว่าคุณใช้แพ็กเกจเราอ่ะก็คือคุณได้ครบจบแล้วก็ได้รับห้องครัวแบบนี้ไปใช้งานได้เลยโอเคแล้วก็โดยทั่วไปปกตินะครับเรื่องของเคาน์เตอร์ครัวในบ้านทาวน์โฮมหลังกลางอ่ะก็จะมี2รูปแบบบางบ้านทาวน์โฮมหลังกลางอ่ะมันจะมีพื้นที่ที่ยาวใช่มั้ยครับหรือว่าถ้าใครแบบว่าไม่ได้กั้นแบ่งโซนห้องครัวโซนล่างนี้ก็สามารถทําเคาน์เตอร์อ่ะเป็นแนวตัว I ยาวมาได้นะครับ3เมตรหรือว่าถ้าใครมีการแบ่งสัดส่วนโซนสักล้างกับห้องครัวก็ทําเป็นเคาน์เตอร์ตัว L แบบนี้ก็จะเหมาะสมกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นระยะที่เราให้ประมาณ 1.20 ใช่มั้ยครับตรงนี้จะเป็นช่วงต่อ60เซนตรงนี้เป็น60ของลิ้นชักตรงนี้เป็น 1.20 ของเชียงล้างจานอันนี้คือจะเป็นแบบแพทเทิร์นหลักๆเลยที่เขาทำกันทั่วไปประมาณนี้นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานหมดครับแล้วก็ที่คุณเห็นอยู่กล่องนี้นะครับเป็นกล่องที่เราก่อเพิ่มให้ลูกค้าเพราะว่าของเก่าอ่ะมันจะมีเรื่องของท่อน้ำทิ้งของชั้น2ลงมาประมาณช่วงนี้นะครับถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะไม่สวยเราก็เลยก่อช่องชาร์ปอย่างเงี้ยปิดให้ลูกค้าแล้วก็เก็บงานปูเบื้องให้จบแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่หน้างานด้วยว่าแต่ละหน้างานมีรูปแบบยังไงบ้างเขาวางระบบยังไงเพราะว่าหมู่บ้านสิริเพชรบางหลังนะครับที่ผมทำอ่ะไอตัวท่อเนี้ยก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ไปอยู่แบบมุมโซนตะล้างไงแล้วก็โชคดีไปแล้วก็ไม่ต้องก่อปิดตรงนี้ก็ได้พื้นที่เต็มนะครับอันนี้คือแล้วแต่ท้ายบ้านแล้วแต่อะไรของเขาด้วยประมาณนี้นะครับโอเคครับก็อย่างที่ผมพูดไปทั้งหมดเรื่ององค์ประกอบต่างๆที่คุณเห็นนะคือคุณจะได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาแบบชัดๆเคลียร์เลยนะครับก็คือเรื่องของงานกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังเรื่องของหลังคาแผ่นใสฝ้าไฟส่องสว่าง2จุดตรงนี้ปลั๊กที่เสียบสำหรับพวกไมโครเวฟพวกหม้อหุงข้าวหรือว่าพวกฮู้ดอะไรเงี้ยคือเรามีให้หมดเลยหน้าบานเราก็มีให้แต่ว่าหน้าบานเนี่ยปกติเราจะเป็นหน้าบานประมาณนี้แหละ
แต่เป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าใครอยากอัปเกรดหรือว่าอยากเปลี่ยนสีก็สามารถแจ้งเราได้ถ้าราคาเท่ากันอ่ะก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ซิงค์ล้างจานเราก็มีให้แต่ไม่ใช่ตัวนี้ซิงค์ล้างจานเราจะเป็นซิงค์เมกธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่เอาคุณก็สามารถรีฟันออกแล้วก็ซื้อเองแบบลูกค้าคนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตู้แผงลูกค้าซื้อเองเราติดตั้งให้ฟรีฟูดลูกค้าซื้อเองเราติดตั้งให้ฟรีเตาลูกค้าซื้อเองเราติดตั้งให้ฟรีทั้งหมดอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอะไรเงี้ยที่อยู่ภายในห้องครัวหรือว่าอะไรเงี้ยที่คุณอยากได้อะไรประมาณนี้เราก็ติดตั้งให้หมดติดตั้งให้ฟรีหมดนะครับขอให้คุณแจ้งเข้ามาว่าอยากได้แบบไหนโอเคงานนี้ก็ประมาณนี้ครับงานห้องครัวเดี๋ยวเราไปต่อโรงตารางกันดีกว่ามีอะไรบ้างโอเคครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นโซนสักล้างแต่ว่าก่อนไปโซนสักล้างก็จะมีองค์ประกอบหลักๆคือส่วนแบ่งกั้นระหว่างห้องครัวโซนสักล้างก่อนใช่ไหมครับอันนี้คือเราจะตั้งเสาแล้วก็ก่อผนังให้เต็มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งประตูกระจกสไลด์แบบนี้ให้ประตูกระจกสไลด์เนี่ยเราจะมี2สีนะครับก็คือเฟรมสีดำแบบนี้หรือสีขาวหลักๆถ้าคุณจะเลือกก็เลือกให้มันเหมาะกับตัวบ้านนะครับของตัวบ้านเป็นสีดำเก่าใช่ไหมเราก็เลือกสีดำก็จะสวยนะครับแล้วก็เรื่องกระจกเนี่ยมี2แบบเหมือนกันก็คือสีใสกับเขียวตัดแสงเขียวตัดแสงก็จะเหมือนของโครงการทั่วไปปกตินะครับมันก็จะช่วยกองแสงในระดับนึงไปประมาณนี้ครับอันนี้คือคุณสามารถเลือกได้ครับตรงนี้ก็จะมีทับหลังวิ่งใช่ไหมครับก่อผนังเต็มนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องฝรั่งให้สุดแบบนี้เลยผมบอกก่อนนะงานห้องครัวทาวน์โฮมหลังกลางหรือหลังมุมอ่ะเราจะปูกระเบื้อง3ด้านให้แบบนี้เลยนะครับคุณได้รับเต็มแบบนี้เลยหรือว่าถ้าใครอยากปูกระเบื้องฝั่งตัวบ้านก็บอกเราได้แล้วก็จะมีการคิดเรทราคาเพิ่มไปอะไรประมาณนี้ก็สามารถเฉลี่ยกันไปได้มาดูโซนสักล้างกันดีกว่านะครับนี่ก็คือพื้นที่โซนสักล้างของลูกค้านะครับก็คืออันนี้เราไม่ได้ก่อผนังใหม่นะก็คือเราใช้ผนังโครงการนี่แหละเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรฝากอยู่แล้วแล้วก็ด้านบนเนี่ยที่คุณเห็นเป็นขอบเคิร์ฟเนี่ยใช่ไหมครับเราจะใช้เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดครับยิงปิดอีกทีนึงเพราะลูกค้าเขากลัวเรื่องของสิ่งแปลกปลอมหรือว่าพวกสัตว์อะไรจะเข้ามาเขาเลยให้เรายิงปิดตรงนี้ให้ครับก็จะออกมาเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับแล้วอย่างโซนสักล้างเนี่ยก็คือใช้ตากผ้าหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยมาแล้วก็เรื่องต้องการแสงสว่างแล้วก็เลือกใช้เป็นหลังคาไฟเบอร์การ์ดประมาณนี้เห็นไหมครับอันนี้คือลูกค้ารับเป็นไฟเบอร์การ์ดแบบเต็มเลยนะครับอันนี้คือก็อยู่ในแพ็กเกจเราเหมือนกันคุณจะเอาเป็นไฟเบอร์การ์ดแผ่นเดียวก็ได้แล้วเป็นเมทัลชีทก็ได้หรือว่าจะเป็นไฟเบอร์การ์ดเต็มอย่างเงี้ยก็คือได้หมดเลยไม่ต้องเพิ่มต่างก็ใช้แบบรูปแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นี่ส่วนสำคัญที่หลักๆที่อยากให้เห็นนะครับก็คือเรื่องของรางน้ำเห็นครับไม่ว่าจะเป็นงานรางน้ำหลังคาโรงจอดรถหน้าบ้านหรือว่ารางน้ำห้องครัวด้านหลังอะไรประมาณนี้รางน้ำเราก็จะคงที่ท้องราง20เซนประมาณนี้นะครับคือใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ระบายน้ำด้วยท่อ PVC 3นิ้วขนาดแบบนี้นะครับอันนี้คือเดี๋ยวช่างเขามาเก็บงานทาสีให้ทีนึงอันนี้ยังไม่เสร็จครับก็โซนสักล้างก็จะมีรูปแบบประมาณนี้แหละครับผมบอกก่อนนะว่าเรื่องของระบบน้ำดีน้ำทิ้งอะไรเงี้ยเราเดินให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะมีของเก่าอยู่ตรงไหนหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วคุณจะย้ายหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเราก็เดินให้ฟรีใหม่ทั้งหมดนะครับขอให้คุณแจ้งเรามาตั้งแต่ตอนแรกนะครับพวกท่อน้ำระบบอะไรเงี้ยก็เดิมไว้แบบเดิมนะครับกล่องไฟเหมือนเดิมเรื่องของปลั๊กไฟท่อน้ำทิ้งท่อน้ำดีของเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยอุ้ยท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งเครื่องซักผ้าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงสำคัญหลักๆของเรานะครับก็คือการตั้งโครงแยกส่วนจากตัวบ้านครับคุณจะเห็นเลยว่าหลังโครงหลังคาเนี่ยเราตั้งแยกหมดเลยนะครับมุมนี้แล้วก็จะมีอยู่ในแนวผนังนี่2จุดแล้วก็ฝั่งดูที่2จุดนะครับก็คือเป็นสเปคขั้นพื้นฐานที่บริษัทเราทำเลยครับเพราะว่ามันก็จะปลอดภัยกว่าถ้าเราตั้งแยกส่วนออกจากตัวบ้านมาอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วยิ่งถ้าหน้างานไหนที่ไม่ลงเสาเข็มไม่พกพาหรือไม่มีงานฐานล่างมาให้อ่ะอันนี้คือสำคัญมากๆที่เราต้องตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ดึงหรือไม่ฉีกไม่ขาดออกมาจากตัวบ้านเลยประมาณนี้นะครับหลักๆงานห้องครัวโซนสักล้างอ่ะแพทเทิร์นต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นหรือเคาน์เตอร์หน้าบานหรือว่ารูปแบบการปูกระเบื้องต่างๆอ่ะทุกที่เหมือนกันหมดครับอยู่ที่ว่าคุณอ่ะจะเล่นลายยังไงมากกว่าถ้าคุณเห็นโซนสักล้างเมื่อกี้เห็นไหมครับกระเบื้องสีขาวลายแบบว่าเขาเรียกว่าลายอะไรผมก็ไม่รู้กันนะลายประมาณนี้อ่ะลายประมาณนี้ใช่ไหมครับกระเบื้องพื้นห้องครัวลายประมาณนี้เห็นไหมครับกระเบื้องผนังประมาณนี้แล้วก็เคาน์เตอร์ประมาณนี้เห็นไหมครับหลักๆก็ขึ้นอยู่กับการเลือกกระเบื้องมากกว่าครับเรื่องของความสวยงามอย่างที่ผมบอกไปอ่ะก็คือคุณชอบห้องครัวสไตล์ไหนหรือว่าชอบโทนสีแบบไหนอะไรประมาณนี้ก็เลือกเอามาใช้กันได้นะครับหลักๆแล้วประมาณนี้มันก็ไม่มีอะไรพิเศษมากสำหรับการต่อเติมงานห้องครัวโซนล้างของพวกบ้านทาวน์โฮมอะไรประมาณนี้มันก็จะจบประมาณนี้แหละครับยังไงโหสวยงามมากๆนะครับเปิดให้ดูข้างในเห็นไหมครับปูกระเบื้องเต็มครบหมดทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับครบจบหมดอะไรประมาณนี้นี่อาจจะสงสัยว่าเราใส่ไว้ทำไมนะครับอันนี้มันเป็นบ่อเดิมบ่อเซอร์วิสหรือว่าที่มันเป็นเขาฝังไว้ใต้ดินนะครับแล้วถ้าลูกค้าต้องการที่อยากให้มันคงอยู่เหมือนเดิมและสามารถเซอร์วิสได้แล้วก็จะใส่ท่อสแตนเลสให้แบบนี้เห็นไหมครับอย่างเช่นตรงนี้ครับเป็นท่อของบ่อบำบัดอะไรประมาณนี้เราก็ใส่แบบนี้ให้เห็นไหมครับข้างนอกเราก็ใส่แบบนี้ให้คือจัดให้เต็มครบหมดเลยนะครับก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้อันนี้ก็คือจะดีตรงที่ว่าเรื่องของกลิ่นหรือว่าเรื่องของอะไรเงี้ยจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันจะมีซีโอลิงหรือว่าอะไรเงี้ยคอยปิดคอยกั้นกลิ่นอีกทีนึงแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากได้ที่มันแบบว่าเซอร์วิสง่ายกว่านี้หรือว่าอะไรเงี้ยก็จะต้องเหลือให้ฝาเนี้ยเป็นฝาบ่อพักเดิมนะครับมันก็จะสามารถเซอร์วิสได้ง่ายกว่าแต่ว่าเรื่องของกลิ่นเรื่องของ
สัตว์หรือแมลงอะไรก็อาจจะมีขึ้นมาได้บ้างอะไรประมาณนี้โอเคงานนี้ก็ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจงานต่อเติมห้องครัวทาวน์โฮมนะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับคุณจะได้รูปแบบห้องครัวและความเนี๊ยบและความสวยงามประมาณนี้เลยนะครับเป็นไงสวยไหมสวยสุดๆครับส่องไปนู่นเลยปุ๊บโอ้โหเนี๊ยบเนียนมากครับเพราะว่าช่างเราอ่ะมีประสบการณ์ทำหลายๆหลักมากนะครับแล้วก็ตัวผมเองหรือว่าอะไรก็มีประสบการณ์ในการคุมงานหลายๆหลักเหมือนกันประมาณนี้ก็เคยเจอข้อผิดพลาดเคยเจอนู่นเจอนี่อะไรก็นำมาปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้โอเคงานนี้ก็ประมาณนี้ครับไปปิดคลิปหน้าบ้านกัน let's goโอเคครับเป็นไงบ้างครับงานต่อเติมห้องครัวส่วนล้างของบ้านทาวน์โฮมที่หมู่บ้านสิริเพชรนะครับอันนี้ก็คือเราชำนาญมากๆนะครับเพราะเราต่อเติมในหมู่บ้านสิริเพชรหลายๆหลังมากนะครับถ้าบ้านใครนะครับที่ยังไม่ได้ต่อเติมนะครับสามารถเรียกใช้บริการเราได้คุณก็ได้รูปแบบงานห้องครัวส่วนล้างประมาณนี้เลยหรือว่างานหลังคาหน้าบ้านก็ได้เราก็มีคลิปนะครับลองย้อนไปดูอาทิตย์ที่แล้วนะครับคุณสามารถไปดูได้เลยว่ารูปแบบการต่อเติมเป็นยังไงบ้างการเลือกใช้วัสดุนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นยังไงการมีระแนงไม่มีระแนงหรือว่าการกรอกผนังเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้มีบางหลังครับที่ต่อเติมด้านหลังแล้วใช้เป็นหลังคาโพลีสตันแบบใสๆแบบเงี้ยให้มันแบบว่าสว่างๆเนี่ยเราก็มีเหมือนกันคุณไปติดตามดูได้อีกทีนึงเลยประมาณนี้นะครับหน้างานที่นี่คือทำง่ายมากๆนะเพราะงานฐานรากมีให้อยู่แล้วเราก็แค่แบบกรีดพื้นวางระบบท่อเฉยอะไรอย่างเงี้ยราคาก็จะประหยัดลงมาอีกทีนึงนะครับก็คือมันประหยัดกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าบางหมู่บ้านบางโครงการเขาไม่ได้มีงานฐานรากให้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ถ้าใครต่อเติมหมู่บ้านสิริเพชรน่ะก็คือผมบอกเลยว่า 200,000 ต้นๆเท่านั้นคุณได้งานห้องครัวส่วนหลังประมาณนี้เลยครับครบจบอะไรประมาณนี้พร้อมกับงานรับประกัน1ปีเต็มๆอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ครับที่บริษัท DMT Construction and Building นะครับเรารับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานห้องครัวส่วนซักล้างการห้องขยายห้องงานโฮมออฟฟิศงานรีโนเวทหรือว่างานทำห้องอเนกประสงค์งานต่อเติม2ชั้นงานอะไรอย่างเงี้ยเราทำได้หมดเลยครับขอแค่คุณติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างๆนี้นะครับก็เอาตรงเนี้ยไปเสิร์ชหาทุกแพลตฟอร์มได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆแอปโซเชียลต่างๆอะไรประมาณนี้ครับคุณสามารถเสิร์ชหาเลยจะมีผลงานเรามีคลิปมีข้อมูลต่างๆที่คุณอาจจะยังไม่รู้แล้วคุณได้รู้แล้วคุณก็เอาไปปรับใช้กับหน้างานคุณหรือบ้านของคุณก็ได้นะครับหน้างานนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อมานะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ let's go